ณรู้เปล่าบ้านหลังนี้มีต้อนรับคุณแล้วค่ะมาทำไมที่พันชิงคือผมอยากที่มาถามรัชนีนะครับถามรัชนีแต่งงานจริงหรือเขาแต่งจริงสิอ๋อเขาอยากรู้แค่นี้นะครับคุณรู้ปลาบ้านหลังนี้ก็ไม่ต้อนรับคุณแล้วค่ะคุณกลับไปเถอะค่ะแต่เธอได้สัญญาพี่ประชานี้เธอจะไม่ขอรักใครขอรักพี่คนเดียวเท่านั้นคุณลืมคำพูดคำนี้เถอะค่ะขอหมายถึงรัชินีตัวแต่งงานพันธุมาเขาแต่งแน่นอนค่ะก็ได้รู้ไปผมอยากมาที่มาก็มาอยากรู้แค่นี้และพี่ขอสาบานชาตินี้จะไม่ขอเหยียบย่างบ้านหลังนี้เด็ดขาดไปที่ฝ่าพี่หนุ่ยก็ไล่เราแล้วก็ยิงแล้วทำไรเลยพี่ไปก่อนรัชนีพี่บอกเธอรู้ว่าชาตินี้ไอ้ปันทิงจะไม่ขอเห็นหน้าเธออีกแล้วไอ้ปันทิงตายที่ไหนก็ไม่แน่แต่คำว่าเหยียบย่างบ้านราชินีจะไม่เหยียบย่างมาเด็ดขาดไปที่ฝากยิงใจดำทำไมพี่ไม่ฟังน้องทุกคนทำไมปันถึงไม่ฟังน้องบ้างน้องหนุ่ยคะครับพี่ปันถึงไม่ฟังน้องเลยค่ะฟังเลยฟังเลยเด็กฟังตามสิมึงจัดโอรอยน่ะป้าป้าหัวมึงบอกว่ารักน้องปันทิงแล้วมึงไปแต่งงานปันทุมาเอาหวานเลยก็มึงจงโชคดีมีความสุขและก็มึงได้พ่อเลยเนี่ยมึงได้พ่อไอ้กลักกลักไอ้สะอาดสักทีเลิกใจตัวนี้แล้วก็มึงไปได้อื่นได้ให้ได้อื่นเลยให้มึงได้แรกรวยพ่อแล้วก็อวยพรมึงจงเป็นมาเร่งที่ตรงนั้นละเป็นโคโรเรียชีวิตโน่นในขี้หมอให้ครบและก็มึงเปื่อยแจ๊ก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 มาอีรัชนีนะแต่เราจะไม่เหยียบยางบ้านหลังนี้เด็ดขาดกว่าป้าหัวนี่เดี๋ยวกูไปก่อนมึงจ่ารอรอกูยิ่งรอผันมึงห้าไม้ก็มึงเปื่อยแจ๊กแจ๊กแจ๊กไอ้เมื่อไรหัวตมจำกูไว้นะนายโอรอหนุ่ยเพื่อนนำกันใช่กูขอเองแล้วปันนี้ไว้ในในลงเรือลำเดียวแล้วนั่งปักป้อนเดียวจะกูด่ากันเออเอาเอาด่าใจใจเสียงกูด่ามั่งเลยหนุ่ยค่ะครับพี่หนุ่ยด่าน้องนะคะมาไหนมาบ่มจำๆกันนั้นมานองยิกน้องปันทิงออกจากบ้านค่ะฉันไม่อยากเห็นหน้าปันทิงก็ต้องหนุ่ยฉันสงสารกูค่ะพี่หนุ่ยรู้หรือเปล่าว่าชาตินี้จะขอรักแต่ปันทิงคนเดียวเท่านั้นค่ะแล้วจะไม่รักผู้ชายคนอื่นเด็ดขาดในชาตินี้ให้น้องยิกให้ออกจากบ้านฉันเห็นหน้าแล้วสงสารนะคะให้น้องแต่งงานตัวได้อีก5วันแล้วหนุ่ย5วันที่แต่งงานแล้วค่ะเออกับน้องแต่งงานเดินเดี๋ยวจำลืมแล้วให้น้องแต่งงานก็อยากมีความสุขแล้วอยากได้ยาบแล้วหนุ่ยมึงไม่ไหวเลยที่น้องจะต้องแต่งงานนี่หนุ่ยเนื่องจากว่ารัฐที่ถูกบังคับค่ะใครบังคับกับคุณพ่อค่ะเพราะคุณพ่อบังคับให้แต่งค่ะแต่คุณพ่อโดนพญาโยธินบังคับมาด้วยพญาโยธินบังคับมาค่ะแค่บอกว่าพ่อมีสำนักดาบไว้เพื่อคิดกบฏเมืองอโยธยาหนุ่ยมันรอตั้งอาพ่อมายอมไม่ฉันแต่งอะไรพันธุมามันจะเอาเรื่องนี้ถวายดีฆ่าตัวกษัตริย์พ่อจะเป็นต้องยอมละหนุ่ย
ยอมเพื่อฉันมักดาบยอมเพื่อพี่ปันปันจริงด้วยเรื่องนี้ถึงกับฉันนามันในเดือดร้อนค่ะฉันต้องยอมแต่งงานกับเขาพระสงสารพ่อขอโทษแล้วเราไม่ให้หนูพอให้หนูใครค่ะแล้วก็ฉันต้องแต่งงานกับเขาครับจำเรื่องแล้วแต่หนูลุยขาหนูลุยไปบอกพี่ปันจริงด้วยว่าให้มาเป่าศพน้องด้วยค่ะนี่น้องตายแล้วก็ยังไม่ตายด้วยค่ะเห็นว่ามาเป่าศพน้องคืออย่างนี้ลุยน้องเสียมยาพิษไปแล้วค่ะเมื่อแต่ปันตุมาคืนนั้นน้องฆ่าตัวตายน้องดื่มยาพิษคืนนั้นค่ะชาตินี้น้องชาวพันสิงห์จะไม่รักใครหรอกค่ะเพราะน้องฆ่าตัวตายค่ะอย่าฆ่าเนาะโยเนาะจำเปลือมแล้วรักคือไม่รักกับโยแบบนั้นหลวงพ่อกับเมียไม่ใช่รักกันจะเบื่อโยนานจะหูแล้วน้องอย่าตายน้องตายแน่ค่ะแล้วให้ผมจำเรือครับไม่ต้องบอกมาบอกศพน้องด้วยครับถ้าน้องตายผมคอยมาตอนครับผมคอยจะไปตู้ไม้หนูน้องเอานั่งไรเพื่อหยับนั่งไม้เอานั่งกริ่งเอานั่งส้มเจ็ดน้องวิญญาณน้องเล่นว่าพอเราหยับนั่งไม้เอานั่งร้องเพลงมาเพลงนั่งทำไมร้องเพลงเพราะมันจะเอาไม้ก็แล้วแต่ลุยค่ะกับแล้วพี่เตียงเหมือนกันด่าน้องทอไปเลยค่ะน้องไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะที่น้องตายคือที่น้องแต่งแบบนี้แต่งเพื่อพ่อเพื่อพี่ปันสิงค่ะพี่เท่งด่าน้องทอไปนะคะเมื่อไม่ใช่คู่โรดเนี่ยกูเข้าใจมึงรอชิงกูด่ากูไอ้ลูกทอมเดี๋ยวกูด่ามึงพร้อมเดี๋ยวใจมึงด่ากูไอ้ลูกเลยด่าวายเท่งที่เพื่อยกันสมบัติมึงไหนหลายเพลิดกูเสียใจเหนื่อยกูด่าโนราชนีเปล่าๆหรอกกูด่ากูหรอกกูด่ากูรู้จะมึงด่าพื้นด่าหรอกด่าฉันไม่ด่าหรอกค่ะฉันนับถือเท่เหมือนพ่อที่เท่ด่าจะไม่โกรธหรอกค่ะมันก็ชินแล้วคุณกลับไปเถอะค่ะกลับผมไปขอน้องนะผมขอโทษที่ผิดแล้วกูบวชกูไปบวชหน้าไกวมือไกวมาตอนชอบแต่กูได้โรงชอบแต่กูโชคไปเว้นรถไทยแล้วกูรอเงินเพราะเสียใจนู่นเลยไปขอน้องนะค่ะให้ดามใจโอ้ความรักมีผิดมาผิดพลาดชีวิตนาจับยุยเป็นปุ้ยพงนางตั้งหน้าแต่วิโยริโซส่งโอ้จากกลางอาดงรัชนีโอ้นางมายามตีควร
รัชนีจบจากอัจฉริยะเจ้ากลับมาบ้านมาถูกท่านอาจารย์ท่านสอนนึกใจรู้ชั่วรู้ดีรู้ผิดรู้ถูกก็มาน้อยใจว่าที่ไปด่าปันทิงหลังด่าเขาทำไมคนที่นึกใจจะมีอะไรสนทนาเดียวทองในมองหลาก็พี่น้องติดตามนิยายของเราต่อวังดังความควันการพูดจาปาทีดีกับกันตลอดจันยาเยียมมีเลี่ยมคมน้องเสียใจที่น้องตามอมัวยอต่อมาแล้วตัวจังทองค่ะน้องเสียใจน้องด่าวันนั้นค่ะไม่ต้องเสียใจเสียใจเลยที่หลวงวงสวรรค์ในชอนน้องว่าคนเราจนไม่มีค่าเหมือนกันละค่ะคนเรามีค่าไม่ใช่สำหรับคนรวยคนจนก็มีค่าที่กระมัดเสียใจที่ด่าพันสิงเขามาพรึ่งได้ได้แล้วก็แล้วไปเลยมีได้หรอกบ้านใจบ่มชาเลยนี่มาชาเลยมึงครับว่าบ้านกลัวใจชูคริสปีดอยู่คนหนึ่งเลยว่าได้ได้ได้เลขเลยก็ไม่เรื่องขี้ยาไม่ดีมึงขี้ยากลัวไม่ดีได้จริงไหมพี่เด้อบ่อหลายค่ะน้องดาวทำไมไม่รู้เมื่อถ้าไม่ท้องเลยไอ้ท้องได้ย้อนแล้วไอ้ปีนี้อยู่ไอ้รำจำไม่รู้แล้วน้องปัจจิงก็เป็นคนดีผมมันไม่ได้ใช้ปากมันจะกำหนึ่งประชาชนชาวบ้านยอมรับนับเตื้อมันเป็นคนดีโหลเมลมากคือคนดีก้าวไกลคนเท้าคนแค่ยกมือไหว้คนไม่จะมักไอ้ช่อจ้อแบบนั้นไงจะมีลงสมัครได้จะไหว้คนอยู่ต่างวัดต่างวัดหันวัดหันว่าจะบ่อะไรปั่นจิ้งไปแล้วคนย่อจุบจิบแม่มาไอ้มาต้องย่อไอ้เจ็ดแหม่มจักกริดไอ้ตีมันต้องตีบอกว่า น้องพอจะกราบขอโทษกันครับขอกราบขอโทษแล้วก็ว่าปิดไปแล้วจำพื้นมาแล้วน้องดามนี่มาพื้นต่อจากนี้น้องเชษฐ์ได้ไปอยู่ในวังเลยค่ะกับน้องเชษฐ์ได้ไปอยู่ในวังลูกพระยาอยู่ที่นั่นจะไปอยู่ในใดเพียงผมเติมนี่ก้องคุณเติมไปทำไรทำได้ทั้งปีใกล้ได้ใดใกล้ได้ใดใกล้ปิดกดจิ้งกดจิ้งแต่ปิดกดไม่ใกล้ได้ใกล้ยาไม่ได้ทั้งปีคุณรวยน่าทำอันนี้มันกันเหมือนคุณรวยดังที่ตานยูโรกันเลยให้ทำมือจีต้องคิดเป็นนานก็น้องจะไปในวังวันนี้แล้วค่ะครับน้องจะไปในวังวันนี้แล้วค่ะคุณพ่อบอกว่าให้น้องมาเก็บดอกไม้ซอยเป็นพวงมาลาค่ะให้เก็บดอกไม้ซอยเป็นพวงมาลาค่ะไปถวายทกษธรรมรินทร์ที่เมืองเทวา
หรือมาอยุธยาทองครับต้องขาเก็บดอกอะไรดีล่ะคะดอกไม้ต้นพวงมาลาต้องดอกพิคุณคือดอกไม้ป่าป่าตะไว้ตัวท่านชัดตันในซื้อขึ้นในพระนาศิกจะได้อ้อมข้าไปในพระอุราไอ้ไรอุราง่ายรู้เรื่องไม่เป็นหรือค่ะเอาดอกพิคุณนะคะกับดอกพิคุณครับไปช่วยเก็บหน่อยแต่ละคนนี่อย่าไปเก็บเต็มเลยไม่ได้หรอกพอมาเต็มเรื่องตึงดินเลยเราป้าไปจ้อยพวงมาลาตะไว้ตัวชัดเสียชักซี่ผมหมดดอกไม่ใต้จนไม้มันร่วงเยอะแล้วค่ะที่ร่วงลงตึงดินเลยยาวนอชาติไปผู้ปลาข้าวไปผู้ตัวเดิมผมขึ้นร่มไม้ผมขึ้นร่มไม้น้องเก็บไอ้บอกล่าช่วยเก็บน้องช่วยพวงมาลาไม่ต้องหรอกไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมขึ้นดินต้องขาทำไมเลยคะไม่น้องไปเห็นไหมพ่อเลยค่ะไม่พ่อมีพ่อเรือน้องนึกได้ครับค่ะน้องโรมากิ้งเดพีนังนี่กิ้งพุกเอาตอกไม่ได้น้องเสียวค่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนมาตะเกยทําไรคนยิ่งได้ว่าเที่ยวแล้วร้อยคนนี่น้องนึกครับค่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งจากกิ่งนี้แล้วไปกิ่งนู้นแล้วผมจะกราบกระปากแล้วผมจะไม่มือจับเลยไม่ได้หรอกครับผมวิ่งได้มันร้องก็แล้วมันจะท้องเจ็บไหมคะไม่กับอะไรท้องเจ็บไหมคะอย่าพึ่งไม่เครียดนั่งต่อหน้ามึงแล้วหลงต่อหน้ามึงดอกแต่ต่อหน้าครูตั้งหมดแล้วก็มาลาไปดูหน่อยด้วยค่ะครับผมไปไหนครับถ้าครูคุณโดนใส่ได้ต้องจะมานอนแล้วบอกลาเออไปบอกแม่กันบอกลาหน้าว่ากูหน้าไหวไม่รอดแล้วกี่ไตโอ่งแล้วเจ็บบอกลาเจ็บตรงไหนแก้งอ่ะเจ็บตาเด็ดห้ามากแม่เจ็บแต่ปลายมูกับแต่เปลือกปากว่าบาตรองปลาว่าตรองตรองปลากับแต่วันเอวจะถึงได้แต่ตาตุ้มตรองปลาแต่ก้าแต่หน้าปากคำตั้งตัวแล้วนี่เออพอลาเจ็บไหมคะอ๋อน้องเลยมันไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับไปไหนแล้วไปนู่นแล้วถ้าไม่ดูจะขับผมจัดการจับป้ายาใจเองครับใช่เต็มเทปันนี้อันนี้พี่ทองขาจ้าน้องนึ่งเหรอจ้าเจ็บมากไหมคะไม่อยากเจ็บมากไม่เจ็บเจ็บมากแต่ก็ไม่มากพี่ทองอย่าเพิ่งตายนะคะถ้าพี่ทองตายน้องจะอยู่กับใครอ่ะแม่บอกล่าไม่มาได้ยินที่เองนั่นได้รู้กันว่าน้องนึ่งหรือแต่ภูมิบันเพื่อนพี่ทองคะจ้าพี่ทองอยากหายไหมคะไม่รู้น้องวันนี้ถ้าพี่ต้องชูบน้องพี่ต้องไอ้โอ้ให้หนูให้เลยให้หรือต้องได้ชูบเลยให้เลยพี่ต้องอันมาชูบน้องนะคะคืออันมาชูบแต่พี่ปิดตาไปก่อนนะคะพี่ปิดระเรียดแพ็กเลยพี่จะไม่เบื่อพืชในน้องโยเปลือเตียนหน้ามาตอนนี้นะคะจ้าถ้าพี่ปิดตานะคะพี่ปิดแล้วให้มาชูบน้องนะคะที่น้องอยู่เรือถึงแก้มน้องแล้วค่ะใหญ่กว่าคุณแรก
พี่อย่าลืมตาไม่ลืมเปิดน้องหนึ่งฤทัยค่ะทำไมปากน้องหวานลงลางนะไม่ร้อนั่นแก้มน้องพลาๆเลยหยัดแหมแหมแหมกูจุปากว่ามันจะรูบ้านเลยน้องแต่กับดอกใบมาจอยเป็นมาล่าป้ากายายังว่าไหมคุณพ่อนำเสนอป้ากายไปกราบไหว้ราชาพี่น้อยนะครับก็ช่วงควรเวลาที่ผมก็ประพันธ์ไปแค่นี้นะครับนั่งแก่แก่อย่าเล่นนานเลยนะเล่นมั่งเล่นก็เล่นมั่งไม่ได้ติดตาไปไวโอกาสหน้าคนมาบริการจัดใจกันแล้วนะครับว่าพี่น้องกับบ้านจูดีกับโชคดีกับ